หากกล่าวถึงสัตว์ที่แข็งแกร่งและมีความทนอดทนเป็นเลิศแล้วเชื่อว่าหลายท่านคงจะนึกถึงเสือหมีหรือว่าช้างที่มีร่างกายใหญ่โตแต่ในความเป็นจริงแล้วสัตว์เหล่านี้กลับเสียชีวิตได้อย่างง่ายๆหากสภาพแวดล้อมที่เคยสมบูรณ์ไปด้วยอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับสัตว์ชนิดหนึ่งแล้วมันกลับอดทนต่อความเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสัตว์ชนิดนั้นก็คือหมีน้ำไปร่วมทำความรู้จักกันได้ในหมีน้ำสัตว์จอมอึดขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SAA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดี 1. หมีน้ำคืออะไรเมื่อได้ยินคำว่าหมีน้ำแล้วก็คงมีผู้นึกถึงหมีขนฟูตัวอ้วนๆที่มีกรงเล็บอันแหลมคมเป็นอาวุธแต่ในความเป็นจริงแล้วหมีน้ำหรืออีกชื่อหนึ่งว่าหมูมอสคือสัตว์ในกลุ่มของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าทาร์ดิเกรดโดยผู้ที่ค้นพบหมีน้ำเป็นคนแรกในปี1773ก็คือนักสัตววิทยาชาวเยอรมันที่ชื่อว่าโยฮันอัลกุสเอพาเรียมเกิร์สโดยคำว่าทาร์ดิเกรดนี้มีความหมายว่าตัวเดินช้าฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของหมีน้ำนั้นมีอายุมากถึง500ล้านปีก่อนดังนั้นแล้วเราจึงสันนิษฐานได้ว่ามีน้ำคือสัตว์ที่มีชีวิตอยู่คู่กับโลกใบนี้มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วมีน้ำนั้นตัวเล็กมากจนกระทั่งต้องใช้กล้องจุลทรรศน์กำลังอ่อนส่องดูโดยตัวเต็มวัยของมันนั้นมีความยาวไม่ถึง1มิลลิเมตรส่วนตัวที่เล็กที่สุดนั้นมีความยาว 0.1 มิลลิเมตรและตัวอ่อนของมันมีความยาวเพียง 0.05 มิลลิเมตรมีน้ำมี8ขาเล็บยาวตัวกลมเป็นปล้องคล้ายหนอนและมีสีสันแตกต่างกันไปเช่นแดงขาวส้มเหลืองและมีอยู่ทั่วโลกประมาณ 1,000 สายพันธุ์จากการศึกษาอย่างละเอียดของนักสัตววิทยาก็ทำให้พวกเขาได้ทราบว่ามีน้ำมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับหนอนตัวกลมมากที่สุดโดยมียีนประเภทฮ็อกซ์อยู่5ตัวเช่นเดียวกับหนอนตัวกลมส่วนสัตว์ทั่วไปนั้นมีอยู่10ตัวอาหารของมีน้ำก็คือพืชแบคทีเรียมอสรวมถึงเศษตะกอนต่างๆในน้ำสองความทรหดของหมีน้ำแม้ว่าหมีน้ำจะมีรูปร่างที่เล็กมากแต่ความแข็งแกร่งและความอึดของมันนั้นก็กลับเป็นไปในทางตรงข้ามกับรูปร่างของมันกล่าวคือหมีน้ำสามารถอดอาหารได้นานถึง30ปีและมีความอดทนต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสูงมากดังที่เราสามารถพบกับมันได้แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่หนาวสุดขั้วและมีอากาศเบาบางหรือแม้กระทั่งใต้มหาสมุทรอันลึกล้ำที่มีความลึกถึง 4,000 เมตรและมีความดันสูงนอกจากนั้นเราก็ยังพบกับมันได้ในหลากหลายพื้นที่เช่นชายหาดทรายดินหรือแม้แต่ในแร่ธาตุต่างๆนอกจากนั้นมันก็ยังสามารถอดทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง150องศาเซลเซียสได้อีกด้วยส่วนอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่มันยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็คือ-272 องศาเซลเซียสร่างกายของมีน้ำสามารถต้านทานรังสีได้สูงถึง 6,000 เกรแต่มนุษย์นั้นเมื่อได้รับรังสีสูงถึง6เกรเราก็จะเสียชีวิตแล้วดังนั้นหากในอนาคตมีอุกกาบาตพุ่งเข้าชนโลกเหมือนกับเมื่อ66ล้านปีก่อนที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์รังสีที่เกิดจากเหตุการณ์นี้ก็จะทำลายชั้นบรรยากาศรวมถึงสรรพชีวิตทั้งหลายบนโลกยกเว้นแต่มีน้ำเท่านั้นสามมีน้ำอดน้ำได้นานเพียงใดแม้ว่าน้ำจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดกับทุกชีวิตบนโลกแต่สำหรับมีน้ำแล้วอาจจะเป็นข้อยกเว้นกล่าวคือมีน้ำสามารถอดน้ำได้นานหลายสิบปีและในบางสถานการณ์ระยะเวลานี้ก็อาจจะมากถึงร้อยปีโดยเมื่อตกอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนน้ำกลไกในร่างกายของมีน้ำจะกระตุ้นให้ยีนตัวหนึ่งสร้างโปรตีนชนิดพิเศษขึ้นมาเพื่อทดแทนน้ำซึ่งจะช่วยให้ระบบชีวภาพต่างๆภายในร่างกายของมันนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้ในภาวะขาดแคลนน้ำและเมื่อมีน้ำได้กินน้ำอีกครั้งน้ำที่เข้าไปในร่างกายของมันก็จะไปละลายโปรตีนชนิดพิเศษนี้และทำให้ระบบต่างๆกลับคืนสู่ปกติอีกครั้งแต่กระนั้นกลไกการชดเชยน้ำเช่นนี้ของมีน้ำก็แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ดังที่ปรากฏว่ามีน้ำบางสายพันธุ์เมื่อต้องประสบกับภาวะขาดน้ำร่างกายของมันจะสร้างน้ำตาลประเภทที่ฮาโลสขึ้นมาโดยน้ำตาลนี้จะทำหน้าที่เคลือบไปยังเซลล์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์เหล่านั้นเสียหายจากการขาดน้ำ
นอกจากนั้นตัวของหมีน้ำก็จะหดเล็กลงจนกลายเป็นก้อนแข็งๆอีกด้วยแต่เมื่อมันได้รับน้ำอีกครั้งกระบวนการในร่างของมันก็จะซ่อมแซมความเสียหายต่างๆที่เกิดจากการขาดน้ำนี้ศาสตราจารย์มาร์คแบล็กเทอร์หนึ่งในนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระที่ร่วมวิจัยเกี่ยวกับหมีน้ำได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าความสามารถในการอดน้ำได้เป็นเวลานานมากเช่นนี้ของหมีน้ำอาจนำไปวิจัยและพัฒนาเพื่อทำให้เราสามารถขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่อันห่างไกลหรือทำให้สามารถเก็บวัคซีนไว้ได้เป็นระยะเวลาที่นานกว่าเดิมด้วยสี่มีน้ำกับการทดลองในอวกาศเมื่อมีน้ำมีความสามารถในการอดทนและปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายได้เป็นอย่างดีเช่นนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจส่งมีน้ำขึ้นไปทำการทดลองในห้วงอวกาศเพื่อที่จะได้ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรในสภาพที่ไร้น้ำหนักนอกจากนั้นอาจจะนำผลของการวิจัยไปปรับใช้กับมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการปกป้องร่างกายของมันจากรังสีอันตรายซึ่งนักบินอวกาศต้องประสบอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อวันที่11เมษายนปี2019บริษัทอิสราเอล Aerospace Industry ได้ส่งยานเบเรชิตซึ่งเป็นภาษาฮีบรูแปลว่าจุดเริ่มต้นไปลงที่ดวงจันทร์โดยที่ทางบริษัทนั้นตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนแห่งแรกที่นำยานไปลงจอดบนดวงจันทร์โดยที่ภารกิจในครั้งนี้ได้นำหมีน้ำติดไปด้วยถึง 3,000 ตัวเพื่อที่จะทำการทดสอบพวกมันในสภาพสุญญากาศแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่ายานไร้นักบินลำนี้ประสบอุบัติเหตุตกลงบนดวงจันทร์เสียก่อนและทำให้มีน้ำหลายพันตัวหลุดกระจายลงไปบนพื้นผิวของดวงจันทร์ซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าพวกมีน้ำน่าจะมีชีวิตรอดอยู่บนดวงจันทร์ได้และในอนาคตเมื่อมนุษย์นำยานไปลงจอดอีกครั้งพวกเขาก็คงจะได้พบกับฝูงของมีน้ำและนำมันกลับมาวิจัยที่โลกต่อไป 5. จุดอ่อนของมีน้ำแม้ว่ามีน้ำจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างมากก็ตามแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็ต้องตายหรือมีสิ่งที่ทำให้มันเสียชีวิตได้เช่นกันดังที่นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้ทดลองนำมีน้ำที่อยู่ในธรรมชาติมาเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นอย่างกระทันหันและพบว่าพวกมันไม่ได้มีความแข็งแกร่งอย่างที่คาดคิดกันเอาไว้โดยมีน้ำจำนวน 50% ที่นำมาทดลองนั้นตายเมื่อต้องอยู่ในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมงแต่หากค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นทีละน้อยอัตราการรอดชีวิตของพวกมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยดังนั้นแล้วผลจากการทดลองนี้ก็อาจจะนำมาตั้งเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอาจจะเป็นจุดอ่อนของมีน้ำหมูราญาติสนิทของมีน้ำดร.จอร์จพอยต์นาจูเนียร์ได้ค้นพบซากฟอสซิลของหมูราในก้อนอัมพันหลายร้อยชิ้นที่สาธารณรัฐโดมินิกันซึ่งบ่งบอกให้รู้ว่าหมูรานั้นเคยมีชีวิตอยู่ในยุคเทอร์เชียรีตอนกลางประมาณ30ล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่หนอนตัวแบนโปรโตซัวและเชื้อรากำลังเพิ่มจำนวนขึ้นในโลกโดยดร.พอยนาได้ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้กับหมูราว่าเซโรมอฟาโดมินิกันนาซึ่งเป็นภาษากรีกที่มีความหมายว่ารูปร่างเหมือนหมูอ้วนเจ้าหมูรานั้นมีขนาดประมาณ100ไมโครเมตรมีขาสี่ขาส่วนหัวยืดหยุ่นได้ดีและมีเปลือกแข็งหุ้มร่างเหมือนเป็นเกราะและลอกคราบได้เมื่อเติบโตขึ้นโดยอาหารหลักของมันก็คือเชื้อราแม้ว่าหมูราจะมีลักษณะคล้ายกับหมีน้ำแต่ดร.พอยนาก็ไม่สามารถจัดให้หมูราเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับหมีน้ำหรือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดใดชนิดหนึ่งได้เนื่องจากเขาก็ยังไม่ทราบว่าหมูรามีวิวัฒนาการมาจากสัตว์สายพันธุ์ใดและมีการสืบเผ่าพันธุ์มาในปัจจุบันหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับความลับของหมีน้ำยังคงรอคอยและท้าทายนักวิทยาศาสตร์อยู่อีกมากบางทีในอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะมีวิทยาการอันก้าวหน้าซึ่งมีต้นแบบมาจากกลไกการดำเนินชีวิตของมันก็เป็นได้และนี่คือทั้งหมดของหมีน้ำสัตว์จอมอึดในคลิปนี้ครับ